เราพบว่าทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็หลบไปอยู่ในประเทศมาเลเซียก็คือหลบไปอยู่ในรัฐใกล้ๆกับประเทศไทยนะก็คือแถวลันตันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยนะทั้งสองรายก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับเขาก็กลัวเขาจะถูกประชาทันนะครับเขาก็เลยติดต่อผ่านตำรวจมาเลเซียมานะครับนะว่าขอเข้ามอบตัวกับผมนะฮะเจ้าตัวให้การรับสารภาพทั้งหมดนะว่าไปซื้อที่ไหนไปขนส่งยังไงนะครับไปซื้อจากบริษัทไหนบ้างไปนำเข้ามาจากประเทศจีนยังไงผ่านทางท่าเรือยังไงนะครับเรื่องการทุจริตของเจ้าที่รัฐนะครับทั้งหมดนะครับที่ต้องไล่เลียงให้ได้เพราะว่าประเด็นก็คือสังคมตั้งคำถามนะครับนะว่าทำไมของเยอะขนาดนี้นะแล้วกฎหมายนี้เขาให้หน่วยงานเนี่ยดูแลถึง5หน่วยงานมีทั้งทหารมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขแรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของกลาโหมนะครับนะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่มีถึง5หน่วยงานนะแล้วทำไมถึงมีการเก็บของเหล่านี้ไว้ได้จนถึงขนาดถึงประมาณ 4-500 กิโลกรัมนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะครับ